วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook เนี่ยนะครับบอกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีหมายเลขดำที่คมจ3/2564มีคำสั่งให้นายฉลองเทิดวีรพงษ์และนายภูมิสิทธิ์คงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคภูมิใจไทยหยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา235วรรค3กรณีเสียบบัตรแทนกันสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดส.ส.ฝ่ายรัฐบาล4รายแบ่งเป็นพรรคภูมิใจไทย3รายคือนายฉลองเทิดวีรพงษ์นายภูมิสิทธิ์คงมีนางนาทีรัชกิจประการปัจจุบันเป็นอดีตส.ส.และพรรคพลังประชารัฐอีก1รายก็คือนางธนิการพรพงษาโรจน์กรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทโดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้ง4รายถูกชี้มูลในความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา172ที่ระบุว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงชี้มูลผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก่อนส่งสำนวนให้ศาลฎีกานั้นพิจารณานะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณนิพิษอินทรสมบัตินั้นเนี่ยนะครับได้เปิดเผยเอาไว้ว่าศาลมีคำสั่งให้2ส.ส.พัทลุงพรรคภูมิใจไทยนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เมื่อทางด้านปปช.นั้นส่งเรื่องไปให้กับศาลฎีกาพิจารณาศาลก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหลังจากนั้นก็จะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเนี่ยนะครับว่าในส่วนของส.ส.เหล่านี้เนี่ยนะครับได้ทำผิดอย่างที่มีการกล่าวหาหรือไม่ถ้าไม่ก็สามารถที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ว่าถ้าส.ส.เหล่านี้ทำผิดตามที่ปปช.นั้นชี้มูลความผิดเอาไว้เนี่ยนะครับบรรดาคนเหล่านี้ก็จะต้องหลุดจากส.ส.ต่อไปครับ